ขนาดนี้นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับย่านถนนตะนาวนะครับใกล้แยกข้อกลัวนะครับบริเวณถนนข้อสารนะครับ2 คูหานะครับขณะนี้เจ้าที่ดับเพลิงนะครับกำลังควบคุมเพลิงอยู่นะครับ